มีผู้เสียหายกลุ่มนึงครับที่ถูกอดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารธกส.ในอำเภอควนกาหลงโกงเงินไปนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีกระบวนการที่จะมารองรับพวกเขาในเรื่องของการแบกรับภาระหนี้สินมูลค่าทั้งหมดเนี่ยที่เสียหายแล้วอยู่ที่ประมาณ7ล้านกว่าบาทด้วยกันเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับชาวบ้านกว่า30คนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกอดีตพนักงานธกส.อำเภอควนกาหลงหลอกโกงเงินที่ได้รวมตัวกันในครั้งนี้เพื่อต้องการเอาผิดกับคู่กรณีและมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ต้องแบกรับภาระอย่างหนักชาวบ้านบอกว่าถูกในเปียกอดีตเจ้าหน้าที่ธกส.ใช้ความน่าเชื่อถือในอาชีพการงานพูดจาหว่านล้อมว่ากำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและขอให้ชาวบ้านทำเรื่องกู้ยืมเงินให้โดยได้ทิ้งบัตรประชาชนไว้เป็นหลักฐานส่วนสาเหตุที่ยอมกู้เงินให้นั้นผู้เสียหายส่วนใหญ่ยอมรับว่าที่ผ่านมาในเปียกได้เคยช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอดทั้งการช่วยทำเรื่องกู้เต็มวงเงินหรือกรณีหนี้เสียแต่สามารถทำธุรกรรมได้จึงเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันเรื่อยมาแต่เมื่อยอมกู้เงินให้แล้วในเปียกกลับไม่รับผิดชอบหนี้ก้อนดังกล่าวแต่อย่างใดตีเลขกันปาติดต่อซ้ออยู่เส้น8ตึงไอ้เปียกมาฉันมาขอกูเบียร์ซ้อเส้นหนึ่งตึงเพิ่มอีกแสนหนึ่งค่ะตึงกรณีเปียกทำให้มาเป็น3เส้น 10,000 กันนี่เพิ่มอีก2เส้นก่อนที่เขาเอาไปนั้นเอาไปอีกต่างหากอีก2เส้นหลายเป็น5เส้นถึงฉันมีดินอยู่2รายเอาโฉนดมาตั้งบัดนี้ถึงในเปียกเอาไปหมดแล้วนี่ฉันย้อนให้อยู่ว่าขนาดถ้าว่าธนาคารยึดนั้นรอให้แม่ไม่มีที่อยู่เป็นกติกาฉันเนี่ยเบียดที่ไหนถ้าเขาไปยึดดินนั้นไม่มีที่อยู่เลยไม่มีที่จะมากินเอาทีไหนเสียดอกเบี้ยฉันทำไมก้อนไปวันวันนี้ทำกินยังก็ตัดไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดครับทางกลุ่มชาวบ้านได้ทยอยไปแจ้งเรื่องกับทางต้นสังกัดก็คือทางธกส.ของจังหวัดเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมปี2566นะครับและก็มีการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆจนนำไปสู่การไล่ออกพนักงานธกส.รายนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2566นะครับมีความหวังต่างๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการเยียวยาแต่ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนใดๆให้กับชาวบ้านทุกวันนี้ชาวบ้านเลยบอกว่ายังต้องแบกรับหนี้สินที่ตนเองนั้นเชื่อใจอดีตพนักงานธกส.เอาไว้และต้องการคำตอบที่ชัดเจนครับขณะที่นางเจติยาทองศรีผู้อำนวยการธกส.จังหวัดสตูลกล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการเริ่มกระบวนการช่วยเหลือไปบ้างแล้วเช่นการขยายระยะเวลาลดดอกเบี้ยอย่างทั่วถึงและทางธกส.จังหวัดสตูลได้เก็บรายละเอียดข้อเรียกร้องของชาวบ้านในครั้งนี้เพื่อนำเสนอส่วนกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องให้มากที่สุดส่วนอดีตพนักงานคนดังกล่าวได้มีการไล่ออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2566เป็นต้นมาเรื่องนี้มาฝากเตือนภัยนะครับและติดตามกันต่อว่าบทสรุปแล้วชาวบ้านจะได้รับการเยียวยาหรือคำตอบอย่างใดต่อไปกันแน่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อได้เลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากแบรนด์วอลิกไว้ด้วยครับและถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์หรือว่าถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกโกงในชินสแกนโกครับ